สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะก็ได้มาสดๆร้อนๆเลยนะฮะเพิ่งได้มาเราก็มาอันบ็อกกันเลยนะฮะบูอายไวดากอนฟิกเกอร์ลิกสแตนดาร์ดแอมพิฟิลแอมพิฟิลก็คือพวกนี้จะเป็นฟิกเกอร์ลิกไลสแตนดาร์ดที่รายละเอียดดีเทลจะเยอะเยอะเป็นพิเศษนะซึ่งผมก็เก็บตามซีรีส์นี้อยู่ตั้งแต่ดิจิมอนแหละยกเว้นแบ็กแมนไม่ได้เก็บไม่โดนนะฮะกับบูอายไวดากอนซึ่งเราก็หวังว่าอนาคตจะมีเรดอายด้วยนะเรดอายผมก็อยากได้นะดีเทลนะฮะมีแอคชั่นตรงที่ว่าปากขยับได้นะฮะตัวนี้โชว์กันที่ตัวปีก1ข้างขยายออกได้20 265มิลลิเมตรก็ประมาณเกือบ25 26เซนนะฮะคือกว้างมาก25 26เซนก็อยู่ที่หาไม้บรรทัดแป๊บตัวปีกนะฮะก็จะขยายมาประมาณนี้นะเกือบเท่ากล่องสุดยอดป่ะนั่นแหละนี่คือสิ่งจุดเด่นของซีรีส์นี้นะฮะตัวปีกของบูอายไวรากอนสิ่งที่ผมอยากได้ซึ่งในคลิปนี้ผมจะเป็นการแกะกล่องเช็คแผงนะครับดูไปพร้อมกันเลยนะฮะแอคชั่นด้านข้างก็ไม่มีอะไรแล้วนี่คือตัวแผงนะแผงเหมือนน้อยนะโอเคเราเปิดดูด้านในกันเถอะนี่นะครับ1 2นะฮะ3 4อันนี้รู้สึกจะต่อช่วงแบบคอไปถึงหางนะฮะเหมือนเป็นตัวดามอ่ะ5 6 7 8อันนี้น่าจะเป็นกรงเล็บใส9อันนี้แอคชั่นเบส10อันนี้คือส่วนปีก2แผ่นนะครับตามนี้เลยส่วนนี้เป็นคู่มือการประกอบนะฮะปีกก็จะเชื่อมกับรูต่อประมาณนี้นะฮะดูแล้วส่วนปีกน่าจะเป็นส่วนที่บอบบางที่สุดนะอันนี้มี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11โอเคครบครับการประกอบไม่น่ายากนะฮะดูจากส่วนตัวนะฮะโอเคประมาณนี้มีไม้บรรทัดวัดตัวปีกด้วยนี่ไงพอดีเลยประมาณ23นี่นะโอเคประกอบไม่น่ายากเท่าไหร่นะครับคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจก็กดติดตามกันสนับสนุนค่าไหลดูโฆษณานะฮะเอ๊ะค่าไหลโทษทีผมลืมค่าไหลมันเป็นรถธรรมยาทำธรรมยาเยอะไปหน่อยก็สนับสนุนช่องด้วยการดูโฆษณาใต้คลิปต้นคลิปหรือว่าสมัครสมาชิกหรือจะโดเนทกันโดยตรงที่ใต้คลิปนะฮะมีคำว่าซุปเปอร์แตงอยู่นะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์เรานะฮะอย่างไวรัสมินิโฟวิลนะครับก็จำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ธรรมยาใครเป็นแฟนการ์ตูนนักซิ่งสายฟ้าเลดแอนด์โกอะไรพวกนี้ก็สามารถเข้าไปเลือกชมเลือกช็อปได้นะฮะใครทักไปทางเพจเขาบอกมาจากช่องไวแคสได้ส่วนลด 15% นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากใช้คอยก็มีลิงก์ช้อปปี้ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะฮะเข้าไปดูกันได้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ